ามาม้าจะเป็นคนนำเองโอ้ยวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปเดินเล่นงานเกษตรแฟร์เกษตรแฟร์คืออะไรเกษตรแฟร์ก็เป็นงานที่เกษตรคืองานที่คล้ายๆกับบ้านรถไฟมีของขายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีคนหลอกคือพวกแกก็ไปเดินไม่ได้อะที่ฉันบอกว่าฉันเนี่ยไปได้ฉันหลอกไปเป็นหนุ่มหลอกหนึ่งในนั้นสักคนหนึ่งหล่อหล่อฉันว่าเราจะออกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวใครมีอะไรในใจหรือเปล่าว่าจะไปซื้ออะไรฉันรู้ว่ามีตับเยอะเนื่องจากสมัยที่เพิ่งตายไปฉันขอไปซื้อแมวสักตัวโอ้ขอร้องขอร้องเอานี่นี่เนี่ยในห้องในจัดในห้องจัดลูกแมวหนึ่งตัวไปเหลืออยู่ก็สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเรื่องแมวเล่าให้ฟังหน่อยสิอันดับแรกเนี่ยคืออยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อชมพู่ในห้องซึ่งตอนนั้นชมพู่ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วม่อนเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องก็ตอนแรกว่าไอ้เด็กที่ไหนมันร้องวะก็เดินหาทั่วบ้านเอาไม่เจอมันก็ร้องแง่วแง่วอีกก็เดินไปหน้าบ้านแล้วเป็นประตูเลื่อนใช่ไหมประตูบ้านเราประตูเลื่อนใหญ่ๆก็ไปเจอมันนอนขดอยู่ตัวเล็กแค่นี้ตอนแรกตัวเล็กแค่นี้ก็เจอก็เลยคิดในใจว่าทำยังไงดีวะใจนึงก็อยากเก็บมาเลี้ยงนะแต่อีกใจนึงก็แบบหรือว่าแม่มันแบบจะมาเก็บอะก็เลยคิดสองแง่สองงามว่าจะยังไงดีก็เลยสักพักชมพู่ก็เลยเดินออกมาก็เลยแค่บอกชมพู่ว่าชมพู่ดูลูกแมวสิเนี่ยมีลูกแมวอยู่ชมพู่ก็เดินมาหยิบลูกแมวไปแล้วก็ลูกๆก็เดินเข้าบ้านไปเลยจากนั้นลูกแมวตัวนี้ก็เลยได้ชื่อและอยู่ในบ้านของเราชื่อว่าสุดสวยชื่อฉันนี่แล้วสุดสวยไม่พอสุดสวยมันโตนิดนึงเนี่ยมันก็พอมีอายุก็เลยเริ่มตะลอนออกจากบ้านแอบหนีออกไปบ้านก็เลยเกิดการตั้งครรภ์ได้สามีขึ้นมาสุดสวยเนี่ยอาจจะออกล่านิดนึงไม่ออกไปไหนได้ลูกมากี่ตัวได้ลูกมา4ตัวตอนนี้พวกเราก็เลยตะเวนหาบ้านในโซเชียลมาจนตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันเหลือตัวสุดท้ายแล้วทีมนี้ออกออกไปหมดแล้วแต่ฉันว่าตอนนี้เราจะไปใช่ไหมไม่ก่อนเราจะซื้อเกษตรแฟร์มันเป็นงานว่าทางเอาท์ดอร์มันจะมีฝุ่นป่ะมีฝุ่นใส่เราทุกคนเนี่ยมีวิธีป้องกัน PM 2.5 อย่างไรอ่ะลีดาคิดพรีเซนต์ของตัวเองวิธีที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในร่างกายอยากให้ทุกคนนะคะเดินออกไปในที่แจ้งแล้วก็ยืนตรงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้ายาวๆพอทุกคนทั้งโลกช่วยกันหายใจเข้าไปปอดก็จะดับพังกันหมดทุกคนนะคะก็จะหายไปเพราะยอมนะว่าวิธีพี่มินโง่วิธีมินโลถ้าพี่มินดมแล้วใช่ไหมเราก็ต้องช่วยเก็บอีกโดยการที่เลียอากาศเก็บนี่ก็ใช่ใช่เป็นวิธีที่ดีเลียม่อนของม่อนนะครับจะไม่มีการป้องกันอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราต้องอยู่กับอากาศแบบนี้เราก็จะคุ้นชินกับมันเองเราจะมีภูมิต้านทานขึ้นมาซึ่งถามว่าฝุ่นเนี่ยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเกิดจากความรักอ่ะงงคำว่ารักกลายเป็นได้ไม่ขำพี่ตะก้องไม่ขำนะคะเฮ้ยมึงได้ขึ้นไปบนตึกสูงๆแล้วเอาน้ำฉีดออกมาหมอพี่ชีหมอสร้างสรรค์เกินไปอ่ะไม่เคยถามทางบ้านโหวตนะคะว่าอยากใช้วิธีของใครระหว่างมีนถูกลมหายใจเข้าไปในทุกคนทั้งโลกในเมืองไทยมีกี่คนก็ถูกเข้าไปค่ะของไมโลไทลินเลียค่ะของมอสพร้อมเพลงตามมันไปนะคะส่วนมอสของโบลป่วยสุดเร็วพี่บอสแต่หนูง่วงเง่าสุดแล้วขออนุญาตนะครับไปยังกันเลยอยากมีทีมมีต้นไม้ช่วยอนุรักษ์โลกถามคนดูก็ได้ว่าฉันแต่งตัวเนี่ยเข้าที่สุดแล้วก็นี่ไงถ้าสมมติว่าจะไปเกษตรก็ต้องมีของที่ไปเกษตรได้ไงเอาหน้ากากฉันได้อย่างนี้เขาไม่ได้อย่างนี้โอ้โหแล้วนี่ใช้กี่ปีเนี่ยไม่แต่อันนี้คือใส่ชั้นเดียวเบาอยู่แล้วเนี่ยไงอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยซิกมาเดะโซโรมาโดซิกมาเดะโซโรมาโดจะบอกว่าคือที่ญี่ปุ่นเหมือนกันของม่อนคือของที่ดีที่สุดเพราะว่าราคาแพงที่สุดโอ้ยอันนี้ฉันก็มีไม่อยู่บนรถนี่ทุกคนไม่มีนะคือกันฝุ่น 2.5 ไม่ได้แต่ของฉันเนี่ยคือเขาป้องกัน N95 ได้เลยจ้ะเขาบอกว่าเป็นตัวป้องกัน N95 ชมพู่มีอะไรไม่เยอะขนาดนั้นสี่คนเธอคือคนที่เก็บแมวมาเลี้ยงใช่ไหมฉันก็น่าคุ้นๆนะได้เนี่ยแหละนี่คือชมพู่ไปพักได้เนาะสวยมาก
ใส่ข้าวตีนเดียวกันเลยอ่ะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปอาม่าจะมีเดียวว้าเอี๊ยมจับไหมต้องแรงเหรอไล่ออกส้มของส้มของส้มไอเดียก็ฝากมาให้เป็นวันตรุษจีนพอดีผมฝากมาตั้งหลายซองแล้วผมเธอได้เท่าไหร่เธอได้เท่าไหร่ว้าวโอ้โหไปเราเอาวันนี้แหละเราเอาวันนี้แหละเขาเอามาผิดปากอ๋อหมายถึงว่าแปะฝากไม้ใส่ตังค์แล้วก็ให้คืนให้คืนกับแปะโอ้เราก็ตื่นเต้นแล้วก็จะมีเงินไปแต่งงานโอเคจ้าตอนนี้เราก็ถึงที่งานเกษตรแปลแล้วนะครับเวลาเราเริ่มไปเดินกันเลยนะคะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทุกมันปิดร้านหมดแล้วหรือว่าเรามาสายเกินไปกี่โมงแล้วอ่ะเขาปิด4 ทุ่มไม่ใช่หรอไม่ใช่4 ทุ่มอ๋ออันนี้4 ทุ่มแล้วเหรอใช่ถามจริงจริงมันมีภารกิจทุกคนทำภารกิจแรกก็คือหาสาวสวยนักเกษตรมาใครหาเจอจะได้เงินรางวัลจากม่อนไปหันมาข้างหลังโอ้ยไปเราเดินไปเลยหัวแม่ไม้แก่แม่ไม้ภารกิจคือหาสาวสวยที่เรียนมอเกษตรอุ้ยอยากกินอะไรที่แบบขาหมูอะไรเด็ดอะไรเด็ดขาคนหนึ่งนะจะไปรู้ไหมอ่ะไม่มันจะต้องมีมุมที่เป็นแบบว่านักศึกษาเขาขายไม่ใช่หรอใช่ไหมเดี๋ยวแต่ทำไมต้นเขาปิดหมดแล้วแล้วคนมาเร็วกว่านี้ป่ะเออเราซื้อเป็นอะไรที่เดินกินได้ดีกว่าเออไปค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนร้านทุกปีดังนั้นร้านจะไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่ไม่ถือว่าร้านเปลี่ยนโพซิชันทุกปีมีแต่การเกษตรต้นไม้นี่กล้วยที่เห็นนะคนกินไม่ได้เหรอเอาขนุนไปปลูกแม้จะได้มีคนหนุนนำบ้างก่อนขอของกินแล้วมันคล้ายเริ่มต้นเริ่มต้นไปญี่ปุ่นมาแล้วก็กินกลับมาแล้วก็ต้องกินหอยแม่วันนี้เฉยเดี๋ยวมันตัดยังไงนะจะขอตัดแป๊บนึงมอสไอ้นิดเฮลแล้วแป๊บนึงมันจะถึงแล้วมาเราจะกินแบบง่ายมาเลยฮะโอ้โหปากหนาก็เปลืองไหนเดี๋ยวว่ากินนี่ปากใหญ่กว่าหอยอีกอ่ะอร่อยอร่อยสรุปเอาแมนมาไม่ได้ใส่เพื่อกินอย่างเดียวไม่ไหวไม่ไหวคุณยายซื้ออะไรคะยายอุดหนุนยายยายซื้อยายอ่ะพี่ยายยิ้มใหญ่เลยอ่ะดีนะคะยายเนี่ยยายได้ค่ะต่อเดี๋ยวได้เลยครับต่อไปเป็นคนที่ครับวัดว่าใครจะเล็กใครจะกลางใครจะใหญ่หรือว่าใครจะสูงคือไม่มีเลยเริ่มจากอย่าบอกมาเพื่อนบ้างไม่ลงไม่ใช่ไข่นะฮะไม่เป็นพยานนะครับเนี่ยเลิกได้ทางร้านเลยโอ้โหอย่างน้อยตอนนี้ไข่เล็กก็ยังเอาแต่ทำไม่ผิดหวังไม่ได้ไม่ผิดหวังเอาแบบนี้ใจคืออะไรอ่ะไม่มีรางวัลเพียวใจดีอันนี้เป็นตัวเลยใครจะทำได้0ไม่มีเลยพี่นะ0ไม่มีรางวัลปลอบใจเลยนี่นะครับร้านพี่เขาต้องมาพี่เขาใจดีได้รางวัลปลอบใจ0ไม่ได้เลยแล้ว0กี่ตัวกันอยู่ศูนย์มีอยู่5ตัวเล่นกัน3คนไม่ได้สักอันพี่เอาเลยให้รางวัลปลอบใจมาบอกว่าสงสารWe'll be right back.
มอนจะเป็นคนทำเองโอ้โหเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวมันต้องมีเอฟเฟกต์โอ้ยคนบอกคนแรกเลยว่าไม่เดินเอาพวกส่วนผักของแล้วให้เดินหาของกินก่อนเป็นไงล่ะขายได้อะไรมาข้าวเหนียวหมูอันเดียววันนี้ได้กินหอยสดไปทีนึงแล้วยังเนี่ยเขาก็ปิดหมดแล้วต้องมาม่าที่บ้านกินค่ะยังไม่ถูกใจแต่ได้ของไปเต็มเลยป้ากลับบ้านสำหรับวันนี้หมดแรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ